ไขปัญหาลับวัยรุ่นจะถามคุณหมอนะคะว่าคลิปกับไม่คลิปนี่ต่างกันอย่างไรค่ะแล้วก็ถ้าคลิปแล้วนี่มีประโยชน์อย่างไรแล้วถ้าไม่คลิปนี่จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อเพศชายบ้างค่ะอ๋อนี่เตรียมไว้สำหรับดูแลตอนมีลูกชายเกิดใช่ไหม ใช้ได้เนี่ยเป็นคุณแม่เตรียมตัวที่ดีไว้หรือแม่ก็ดีเทคถามแทนเพื่อนเพื่อนฝากถามเพื่อนไม่กล้าถามค่ะโอเคครับไอ้เรื่องการคลิปเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับการคลิปมีข้อดีก็คือทำความสะอาดง่ายไม่มีอะไรหมักหมมถูกไหมครับเพราะไม่มีอะไรมาหุ้มไว้นะครับนั่นคือข้อดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็ทำให้ผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายซึ่งคลิปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยลงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่คลิปแล้วจะไม่มีใครแต่งงานด้วยนะนะทีนี้ไอ้ที่เขาบอกว่าคลิปแล้วจะดีทำให้มันหลังช้าทำให้มีความสุขยืนยาวทำให้อะไรนั่นเขาพยายามชักชวนให้หลงเชื่อข้อดีคือทำความสะอาดง่ายซึ่งก็พอแล้วนะครับทีนี้ถ้าไปคลิปจะเป็นยังไงถ้าไปคลิปถ้าหนังหุ้มปลายมันไม่เปิดอันนั้นต้องไปคลิปนะแต่ถ้าหนังหุ้มปลายเปิดเองได้เนี่ยก็แค่ทำความสะอาดก็พอแล้วนะครับและการคลิปเนี่ยคลิปได้ทุกอายุนะไม่จำเป็นต้องคลิปตอนเด็กแรกเกิดหรอกนะครับโตขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าเวลาโตขึ้นมาเนี่ยจะต้องฉีดยาชานะครับมันก็อาจจะเจ็บหน่อยตอนฉีดยาชาถ้าตอนเด็กแรกเกิดเด็กจะไม่รู้จักความเจ็บปวดคุณหมอคลิปเลยก็เรียบร้อยเลยอยากจะทราบว่าคนที่มีประจำเดือนนานๆนะคะอย่างประมาณ 2-3 เดือนจะมีอันตรายไหมคะแล้วก็ระบบโครงสร้างภายในเนี่ยมีการทำงานยังไงคะครับน้องอย่าเพิ่งลงที่บอกประจำเดือนนานๆแม้เพราะนานๆมาหรือมานานทีตั้ง2เดือนคือมาครั้งหนึ่งนาน 2-3 เดือนเลยค่ะมาทีหนึ่ง 2-3 เดือนมาเยอะไหมก็คงเยอะค่ะถ้าเกิดมาเยอะคงซีดไปแล้วใช่ไหมคือน้องสาวเป็นค่ะน้องสาวเป็นครับเอาละครับนั่งได้ครับดีมากน้องอายุเท่าไหร่ครับน้องสาวตอนนี้13ครับเพราะฉะนั้นน้องๆหลายคนอาจจะฟังแล้วเผื่อเพื่อนน้องๆว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อเริ่มการทำงานเนี่ยรังไข่มันจะเริ่มมีการตกไข่แต่การตกไข่ใหม่ๆเมื่อเวลาเราเปิดพัดลมนึกออกมั้ยเคยเห็นเปิดพัดลมมั้ยอีตอนเปิดใหม่ๆหมุนตอกแตกตอกแตกตอกแตกสม่ำเสมอมั้ยครับไม่สม่ำเสมอนะครับเหมือนกับคุณแม่วัยทองอ่ะประจำเดือนท่านก็ตอกแตกตอกแตกลงไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการตกไข่ไม่สม่ำเสมอเมื่อมีการตกไข่ไม่สม่ำเสมอประจำเดือนมันจะมามั่วๆซั่วๆคือบางทีมานานเราต้องมองว่ามันมากหรือน้อยถ้ามาวันหนึ่งใช้สักนิดๆหน่อยๆแล้วน้องไม่ได้ซีดไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่านาน2เดือนเนี่ยผมว่าพาไปปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอให้ฮอร์โมนไปปรับสมดุลให้มันหยุดสักหน่อยดีกว่านะครับคือถ้าเกิดมาสัก7วัน10วันไม่เป็นไรถ้ามา2เดือนเนี่ยควรจะต้องเอาฮอร์โมนไปปรับสมดุลแล้วก่อนที่รังไข่มันจะทำงานเป็นปกติและสมดุลโดยตัวมันเองนะทีนี้จะแนะนำยังไงให้น้องรังไข่ทำงานเร็วดีขึ้นน้องๆผู้หญิงอยากรู้ด้วยมั้ยตะกี้มีแอบถามว่าทำไงหน้าตาจะใสหน้าตาใสนี่ต้องฮอร์โมนเพศหญิงดีฮอร์โมนเพศหญิงดีรังไข่ต้องทำงานดีรังไข่จะทำงานได้ดีรู้ไหมการควบคุมรังไข่มาจากไหนมาจากสมองถูกไหมครับสมองเรานั้นจะส่งสัญญาณไปควบคุมรังไข่ตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนอยากจะสวยอยากจะผิวดีอยากอะไรดีนะครับนอนแต่หัวค่ำครับนอนสัก4 ทุ่มนะแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับตื่นขึ้นมาทานอาหารเช้าอาหารเช้าอย่างน้อยต้องมีกล้วยสักลูกหนึ่งส้มสักลูกหนึ่งนมสักกล่องหนึ่งถ้าเกิดกินข้าวได้ยิ่งดีใหญ่แบบนี้ไม่นานประจำเดือนจะมาปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราได้แลกท่าสารอาหารไม่พอเรานอนหลับพักผ่อนไม่พอประจำเดือนจะยังเพี้ยนอยู่ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะจะมีสามารถมีโรคอะไรเกิดขึ้นกับการมีเพศสัมพันธ์ได้บ้างคะครับขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าศัตรูผู้มากับความรักนะเวลาเราเรียกศัตรูผู้มากับความรักเพราะเวลาจะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกันเนี่ยมันต้องรักก่อนใช่ไหมจะไม่ใช่เจอหน้าให้มีอะไรกันหน่อยได้ไหมเพราะไม่มีอ่ะนะไม่ใช่ไปเล่นกีฬากันเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดจะไปมีอะไรกับใครเนี่ยก็ต้องรักกันก่อนเราก็เลยเรียกว่าศัตรูผู้มาความรักมันมีเยอะครับถ้าเกิดว่าแฟนเรามีโรคภัยไข้เจ็บมีแต่เชื้อแบคทีเรียหนองในแท้หนองในเทียมนะครับแล้วก็เชื้อที่ไม่เป็นทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมยังมีอีกเยอะเชื้อบางชนิดทำให้เกิดกลิ่นครับเวลามีอะไรกันทีกลิ่นมันปนเน่าดมและฟุ้งๆอย่างนี้ก็มีนะครับต่อจากนั้นก็เชื้อราครับโดยเฉพาะถ้าผู้ชายที่ไม่ดูแลสุขภาพให้ดีใต้หนังหุ้มปลายมีเชื้อราเก็บอยู่มีอะไรทีไรเอาเชื้อราให้แฟนทุกทีหรือผู้หญิงบางคนมีเชื้อราก็ส่งต่อให้แฟนอีกนั่นก็ตรงกันได้นี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เชื้อต่อจากนั้นโรคไวรัสตับอักเสบชนิด B ซึ่งเป็นไปแล้วติดเป็นนานๆเป็นมะเร็งตับก็ติดกันทางนี้โรคเลิมเป็นแล้วก็เป็นไปตลอดชีวิตโรคหูดหนวนไก่เป็นไปแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกผู้หญิงและไอ้โรคที่ร้ายที่สุดๆๆนะโรคเอดส์ก็ติดทางนี้นี่ยังไม่นับโรคพยาธินะนะครับโรคซาก็อาจจะติดได้นะพี่พูดก็ถูกเพราะว่าถ้าอีกคนนึงเป็นซาใช่มั้ยแล้วเรามีความสัมพันธ์ก็ต้องอยู่กันใกล้ชิดนานนะก็อาจจะติดได้เหมือนกัน
ราะฉะนั้นในการที่จะอยู่กันระหว่างคน2คนเนี่ยก็ถึงแนะนำว่าก่อนที่จะใช้ชีวิตคู่ต้องทำไงต้องไปปรึกษาคุณหมอตรวจก่อนสมรสว่าไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บที่จะถ่ายทอดกันเราจึงบอกว่าหนุ่มๆสาวๆก็มองหน้ากันนี่มองไม่ออกว่าหน้าตาสวยๆหน้าตาหล่อๆแบบนี้ข้างในมันมีตัวอะไรยึกยืออยู่หรือเปล่าเพราะมีไหมเวลาเจอหน้าถามนี่คุณเคยมีใครมาก่อนไหมมีเชื้อโรคติดชั้นไหมใครจะกล้าบอกใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังตัวไว้ว่าการมีความสัมพันธ์เนี่ยในวัยรุ่นเนี่ยมันเสี่ยงครับมันเสี่ยงติดโรคเยอะนะครับรอไว้โตๆก็ยังเสี่ยงถ้าเกิดจะมีอะไรใครสักคนไปปรึกษาก่อนนะครับนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ชายกันบ้างดีไหมครับเดี๋ยวน่าจะดีจะเรียนถามคุณหมอครับเกี่ยวกับเรื่องกางเกงในอะครับของผู้ชายนะครับคือตอนนี้เราจะเห็นว่าเราจะใส่บ็อกเซอร์กันนะครับตามแบบฝรั่งนะครับมันมีข้อเสียอย่างอื่นอีกไหมครับครับแม่ทันสมัยนะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใส่บ็อกเซอร์แล้วนะครับแต่ก่อนเราบอกว่าเนี่ยพวกผู้ชายวัยทองทั้งหลายเนี่ยให้หัดใส่กางเกงบ็อกเซอร์บ้างเพราะเวลาใส่กางเกงบ็อกเซอร์แล้วมันดีตรงไหนรู้ไหมมันโล่งโปร่งสบายนะครับเราสังเกตเห็นว่าผู้ชายยุคโบราณนะสมัยปาบุญกินน่ะสมัยกวนอูนะสมัยนั้นน่ะเขาใส่กางเกงขากล้วยถูกไหมตัวเลยโตครับรุ่นใหม่นี่ใส่กางเกงในรัดแน่นเลยตัวมันเลยเล็กจริงหรือเปล่าก็อย่าไปเชื่อมากนะแต่การใส่กางเกงในประเภทบ็อกเซอร์ก็คือเหมือนกางเกงในเขากล้วยแหละนะครับถ้าผมแนะนำนะกางเกงในบ็อกเซอร์เนี่ยมันแพงน้องเพราะมันเป็นกางเกงทันสมัยเพราะนั้นเดี๋ยวไปตรงแถวๆที่เขาขายโบเบ้หลายๆนะซื้อกางเกงในเขากล้วยเลยถูกกว่าเยอะเลยซื้อเสร็จแล้วแบ่งคุณพ่อใส่ด้วย เลือกลายนะสลักลายก็ได้แล้วมีข้อดียังไงพอมันแห้งโล่งโปร่งสบายก็ไม่ค่อยติดเชื้อราขณะเดียวกันเราต้องรู้ว่าลูกอัณฑะเราที่มันหลบมาข้างนอกเนี่ยมันหนีร้อนไปพึ่งเย็นนะถ้ามันอยู่ในท้องเนี่ยมันร้อนไปมันสร้างฮอร์โมนได้น้อยแล้วมันมาอยู่ข้างนอกเป็นไงมันลมเย็นอ่ะมันก็สร้างฮอร์โมนได้เยอะนะก็ได้ก็เป็นข้อดีทำความสะอาดง่ายไม่ค่อยเป็นเชื้อราโล่งโปร่งสบายสร้างฮอร์โมนดีนะครับใส่ได้ทีนี้ก็มีคำถามต่อผมใส่เดี๋ยวผมจะเป็นไส้เลื่อนไหมนะครับคำตอบอันนี้ง่ายมากเลยว่าคนที่จะเป็นไส้เลื่อนเนี่ยเป็นไส้เลื่อนอยู่แล้วถึงใส่กางเกงในรัดๆก็อย่างมากก็แค่ยืดเวลาไปเท่านั้นเองนะงั้นการใส่กางเกงในบ็อกเซอร์ไม่ได้ทำให้เป็นไส้เลื่อนแต่ทำให้ถ้าเกิดเราจะเป็นไส้เลื่อนแล้วไส้เลื่อนมันแสดงอาการเร็วขึ้นก็ไปหาหมอได้เร็วขึ้นก็ดีได้เย็บเร็วขึ้นไม่มีปัญหาตรงไหนเลยเพราะถ้าเกิดจะใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับที่บอกว่าการที่ทำให้ผู้ชายเป็นเกย์เนี่ยจะมียีนอยู่ตัวนึงใช่ไหมครับแล้วทำไมทางการแพทย์ไม่ศึกษาเกี่ยวกับยีนตัวนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงให้ผู้ชายที่เป็นเกย์นี่กลับเป็นผู้ชายเป็นปกติครับกำลังศึกษาอยู่ครับครับยังไม่สำเร็จครับ